ื่อนบางรางกลางน้ำก็เป็นจุดแรกๆนะที่นักท่องเที่ยวนี่ก็จะเห็นข้างหลังนี่ก็เป็นแพนะครับแพจอดตรงนี้ก็เป็นธงเห็นเป็นธงชาตินะครับก่อนนี้ก็เรียกเกาะข้าวโพดนะตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกเกาะข้าวโพดนะฮะเป็นเกาะเดี๋ยวก่อนนี้น้ำพอน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วนะครับแต่ตอนนี้น้ำยังไม่เต็มเขื่อนเท่าไหร่ก็เลยยังเห็นอยู่ยังมีพื้นที่ให้ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมากางเต็นท์กางอะไรนะแค่นี้ก็เช่าครับขึ้นละเท่าไหร่ก็เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้แต่ยังตอนนี้ยังก็ประมาณสัก 4-5,000 นะฮะการมาเป็นคณะนะครับอันนี้ก็ยังอยู่กลางเขื่อนครับตอนนี้ได้ปลูกเปไม่ใช่ปลูกหัวเรือไว้กับขอนไม้แล้วนะครับตอนนี้เป็นต้นไม้ที่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าครับเป็นป่าทั้งหมดเลยแล้วทีนี้พอทำเขื่อนพอสร้างเขื่อนเสร็จพอกั้นเขื่อนเสร็จแล้วก็คอยนะครับฮะเดี๋ยวเราจะไปรับตรงนู้นนะจะอยู่มาแล้วนะผูกแพคอยเพื่อนนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าไปส่งเพื่อนลงให้ขึ้นฝั่งเขาก็จะไปลาดตระเวนกันนะครับลาดตระเวนหาพื้นที่ให้นักเรียนฝึกนะครับก็จะเป็นการฝึกยุทธวิธีทางเรือการพักค้างคืนในป่าอะไรประมาณนี้นะครับการฝึกยุทธวิธีทางเรือครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะประมาณปี47 48ปี50ก็ดีนะฮะถึงทุกวันนี้ก็ยังเชื่อว่าก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับเป็นเรื่องของผู้ก่อการร้ายในเขื่อนนี้นะฮะคดีเคสดังๆก็จะมีเคสของผู้กองแคนนะฮะก็จะเป็นตรงกองขยะนะฮะพอขี่รถเลยสันเขื่อนขึ้นไปทางที่จะไปบ้านสันติ1นะครับก็บริเวณคลองขยะนั้นก็โดนเป็นผู้กองแคนนะครับก็มาตีผู้กองแคนก็บริเวณนี้แหละครับแถวๆปันนังสตานี่แหละนะฮะเมื่อก่อนก็มีผู้ก่อการร้ายอยู่เยอะนะครับเป็นพื้นที่สีแดงทุกวันนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับแหล่งการท่องเที่ยวงานการท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มกลับมาคึกคักเริ่มมีแพอะไรมาให้เห็นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังมีเหตุปะปายอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะครับแต่ในเขื่อนบางลังนี่ก็ถือว่าก็โอเคครับผมเหตุการณ์ก็เบาบางลงนะครับแต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะไว้วางใจไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีอาวุธกระสุนพกติดตัวไปด้วยเพื่อความไม่ประมาทนะฮะเดี๋ยวเราจะรอพระพวกนะครับรอพระพวกติดต่อมานะครับพี่ยูมาแล้วเราก็จะไปรับเขาณจุดนัดหมายอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็สแตนบายนะครับรอทุนศูนย์อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวภารกิจเสร็จเดี๋ยวเขาจะพายุมานะครับเราก็เป็นตอนนี้เป็นคนละขับครับขับเรือครับนี่เป็นยามาฮ่าเอนดูโร่40แรงนะฮะใช่ถูกมั้งแรงมากไปสดไปนะวิดีโอนี่มากับเบอร์แบงค์ครับพื้นที่เดี๋ยวนี้นะครับก็ไม่ค่อยอะไรมากครับแต่ก็ยังมีป่าตายคนอยู่นะครับไว้ใจอะไรไม่ได้เห็นไหมผู้ก่อการร้ายเยอะแถวนี้เป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อนะครับ
พนังสตาครับอำเภอพนังสตาตอนนี้เป็นอำเภอพนังสตานะครับกินพื้นที่นะ3อำเภอนะครับพนังสตาคานโตแล้วก็เบตงเบตงถึงเบตงเลยนะถึงนู่นนะอายุเวงอายุควีนนะฮะตำบลอายุควีนตรงฮารานู่นติดขึ้นไปก็ติดมาเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้พาเข้าไปดูในฐานฮาราครับฮารา1ฮารา2นะครับซึ่งเป็นฐานที่เข้าไปลึกสุดแล้วนะครับในฐานตชดนะครับก็จะพาเข้าไปดูเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นใช้ชีวิตกินอยู่กันยังไงนะครับเขามีวิถีชีวิตยังไงในการอยู่ในป่าที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีทางรถเข้าไม่ถึงนะต้องใช้เรือหางยาวบางทีในเขื่อนเนี่ยเขาปล่อยน้ำเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วปล่อยจนหมดไม่ถึงกับหมดหรอกครับแต่ว่าบนข้างบนนั้นน่ะน้ำจะแห้งแล้วก็เคยใช้เรือสัญจรไปมาสะดวกสบายแต่ก็จะมีช่วงที่น้ำขาดจะต้องแบกของขึ้นไปกินก็เป็นระยะทางประมาณ 2-3 กิโลนะครับเรืออาจจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้แบกของขึ้นไปกินแบกพวกเสบียงอะไรต่างๆเอาขึ้นไปนะครับการเดินทางการส่งกำลังบำรุงอะไรต่างๆมันจะยากลำบากขนาดไหนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขื่อนบางนาไปก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ฝึกของลาซูครับจุดปฏิบัติการพิเศษลาซูจะมาฝึกภาคน้ำที่นี่รุ่นเนี่ยฝึกเขาเรียกอะไรสถานที่ฝึกมันจะมีแบ่งเป็นภาคๆนะครับภาคที่ตั้งภาคน้ำภาคอากาศก็ภาคป่าภูเขาอะไรเงี้ยแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีพื้นที่ฝึกที่แตกต่างกันไปภาคน้ำก็อาจจะไปฝึกที่อาจจะเป็นภาคดำน้ำนะฮะเรียกภาคน้ำไปดำน้ำเสิร์ชหาอะไรเงี้ยดำสกูบ้าก็อาจจะไปฝึกที่นราธิวาสฝึกที่ค่ายเลสวนบ้างนะครับบางรุ่นก็แล้วแต่โอกาสจังหวะงบประมาณนะฮะแต่ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นจะต้องมาฝึกว่ายน้ำจืดตรงนี้ฝึกภาคป่าภูเขาในป่าฮาราบารานะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยจะต้องมาฝึกตรงนี้ทุกรุ่นเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบของต่อสู้ของผู้ก่อการร้ายมีการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ไปไม่ใช่น้อยๆนะครับในพื้นที่แห่งนี้แต่ก็ยังต้องพานักเรียนมาฝึกต้องพานักเรียนมาฝึกต้องคือสภาพการฝึกครับก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายยังไงก็ความปลอดภัยมันก็ไม่มีการฝึกนักเรียนเนี่ยจะไป